แถวบ้านนครนายกฝนตกหนักน้ำป่าจากเขาใหญ่ลงแม่น้ำนครนายกเข้าบ้านเรือนประชาชนจากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันก่อให้เกิดน้ำป่าจากเขาใหญ่ลงสู่แม่น้ำนครนายกส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองเกิดน้ำท่วมที่บ้านท่าทรายหมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้รับความเสียหายโดยว่าที่ผู้สมัครทั้ง2ท่านได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักก่อให้เกิดมวลน้ำป่าไหลทะลักลงน้ำตกนางรองน้ำตกสาริกาวังตะไคร้และลงสู่แม่น้ำนครนายกส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือนท่วมสวนไร่นาผลไม้และเมื่อเวลา 11:30 น.พลตำรวจตรีสุรพลบุญมานายปิยวัฒน์กิติท่านเนสวนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำนครนายกโดยพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาและนายปิยวัฒน์กิติท่านเนสวนทั้ง2ท่านได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มมามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ80หลังคาเรือนเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับชาวบ้านต่อไป News 24สมบัติเนินใหม่ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน